สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจกาแฟคือเครื่องดื่มยอดนิยมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามตลอดเช้าจรดเย็นนะคะไม่เพียงเท่านั้นกาแฟยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำให้เวียดนามติดอันดับโลกเป็นคู่แข่งสูสีกับบราซิลสลับกันเป็นที่1และ2ของโลกในหลายปีที่ผ่านมาค่ะเดินทางมาถึงเวียดนามทั้งทีคุณชาลอตเลยขอชิมกาแฟเวียดนามต้นตำรับซะหน่อยคนท้องถิ่นที่นี่แนะนำให้ไปชิมที่ร้านจุงเวียงซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟท้องถิ่นที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบของร้านกาแฟแฟรนไชส์ที่มีสาขามากกว่า 1,000 สาขาทั่วเวียดนามและขยายไปเปิดร้านกาแฟนอกประเทศด้วยนะคะทั้งญี่ปุ่นกัมพูชามาเลเซียจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้ากาแฟสำเร็จรูปโดยเฉพาะสินค้าภายใต้แบรนด์ G7 ที่ไม่มีคอกาแฟคนไหนไม่รู้จักค่ะในขณะที่ประเทศไทยนะคะเราก็มีการชงกาแฟแบบถุงกาแฟนะคะทางของเวียดนามเองเขาก็มีวิธีการของเขานะคะซึ่งจะใช้อุปกรณ์ที่คล้ายๆกับเครื่องเพรสในสมัยปัจจุบันนะคะสามารถที่จะไปวางบนถ้วยกาแฟได้นะคะก็ใส่ผงกาแฟเข้าไปใส่น้ำแล้วก็รอให้มันเลื่อนไหลกดกาแฟลงไปนะคะก็จะเป็นกาแฟแบบน้ำหยดเนี่ยค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าต้องการจะดื่มเป็นกาแฟเย็นก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือกาแฟนี่เทเข้าไปในน้ำแข็งแล้วก็คนนี่ก็คือวิธีการที่จะเป็นการดื่มกาแฟนะคะจะมีของฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจะก็จะเป็นอุปกรณ์ทำกาแฟนี้นะคะพร้อมกับผงกาแฟของจุงเวียงนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่มีชื่อของเวียดนามนะคะส่วนกฎกติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับฟังตอนท้ายรายการค่ะเพียงคุณผู้ชมโทรมาที่หมายเลข0924845601ของรางวัลมีจำกัดสำหรับ5สายแรกเท่านั้นนะคะเป็นไงคะด็อกเตอร์ในฐานะคนที่เคยชื่นชอบกาแฟใช่ครับกาแฟหยดครับกาแฟหยดใช่ครับติ๋งๆค่ะใช่แล้วก็เป็นกาแฟนะครับผมก็เคยไปทานสมัยก่อนอร่อยมากเลยครับก็ครบถ้วนนะคะในวันนี้เราสองคนควรจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะตามเบียด